ไปเลยเผาสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Mobile Legends แบ่งๆนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมารีวิวสกินของ Novaria นะครับผมที่ทำการซื้อแสงดาวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกก็ต้องเข้าไปดูที่ Novaria กันก่อนเนาะนี่ครับฮีโร่ครับผมไปที่หมวดของนักเวทนะครับแล้วก็เลื่อนดูครับอยู่ไหนล่ะล่างสุดโอเคตรงนี้นะผมตรงนี้ผมเข้าไปเลยอีมาถึงก็สวยเลยครับผมดูดน้ำที่มีเหมือนกับโดนัทอยู่ข้างบนถ่ายรูปเซลฟี่เก๋ๆครับผมน่ารักดีนะฮะน่ารักดีสวยด้วยนะเอฟเฟกต์ก็ดีซึ่งถ้าเทียบกันแล้วมันไม่ใช่แบบว่าแค่เปลี่ยนสีเฉยๆแต่มันเป็นรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมเป็นสาวน้อยน่ารักนะครับผมโอเคมีทั้งหมด3สกินนะครับผมไม่เป็นสกินเดียวแต่ว่ามี3เฉดสีนะประมาณนี้เนาะใครชอบแบบไหนก็เลือกใช้ได้เลยนะครับผมจะมีออริจินัลออริจินัลครับเป็นผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโรสโกใช่ป่าวรู้ว่าเป็นอะไรนะแบบมันสวยมากมันออกเงาๆนะครับผมคือออกเงาๆสวยๆเลยนะครับอันนี้ใครชอบแบบนี้ก็เลือกเล่นเลยนะ กดใช้ได้นะนี่ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบที่ซื้อมาใช่ไหมคิดว่านี่วะวีนี้ไม่โหลดเลยเดี๋ยวโหลดดูก่อนครับสีชอบพูเนี่ยตัวนี้จะเป็นเมื่อเราทำภารกิจใช่ไหมมันจะได้ตัวนี้มานะครับผมมันจะให้มาฟรี1อันนะครับมีฟรี1อันแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะฮะที่เราต้องซื้อบ้างผมสีทองเนี่ยใช่ไหมเป็นสาวอเมริกา ผมทองคราวนี้นะครับผมพอเราแบบกดใช้ไปแล้วใช่ไหมก็มาดูที่สกิลกันก่อนนะครับสกิลของน้องมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับไปดูที่สกิลครับผมสกิลแรกก็คือเมื่ออัญเชิญโดยโนวาเรียที่อัญเชิญโดยโนวาเรียลูกแก้วโอ้โหลูกแก้ววิมานจะสโลว์ศัตรูโอเคสโลว์ศัตรูต่อเนื่องแล้วก็เปิดเผยตำแหน่งก็ง่ายๆครับผมก็คือเมื่อเราปล่อยสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยลูกแก้วมันอยู่เนี้ยนี่ลูกแก้วเนี่ยเราเสกลูกแก้วออกมานะครับก็ทำความเสียหายนะครับผมทำความเสียหายศัตรูที่โดนนะครับผมแล้วก็ลูกแก้วจะระเบิดเมื่อตกลงพื้นอ่ะเนี่ยไอ้ลูกนี้ตกปึ้มระเบิดเห็นไหมแล้วศัตรูที่โดนจะมองเห็นเราจะมองเห็นตำแหน่งของเขาด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีการสโลเล็กน้อยลงอย่างมากโอเคลงอย่างมากก็ได้สกิล2ครับผมซิกเนเจอร์เลยตัวนี้ครับผมเราจะแบบดึงเอาลูกแก้วเข้ามาหาเราแล้วเราก็ยิงเป็นสไนเปอร์เลยครับผมด้วยความเร็วความแรงนะครับจากระยะไกลตรงนี้ยิ่งไกลยิ่งดีครับผมยิ่งไกลยิ่งแรงนะครับผมแล้วก็มีผลกับระยะทางด้วยยิ่งระยะทางที่เราเดินหนีห่างจากลูกแก้วมากเท่าไหร่มันก็จะแรงขึ้นนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะเป็นสแต็กของมันนะเนี่ยครับความเสียหายจากระยะนะครับระยะด้วยนะแล้วก็เมื่อเราใช้สกิลเนี้ยมันจะทำให้เราเป็นร่างที่แบบว่าสามารถหายตัวทะลุไม่ใช่หายตัวทะลุกำแพงสิ่งกีดขวางได้นะครับมันก็เลยเป็นเมจที่สามารถหนีได้ง่ายคล่องตัวนะครับผมไม่ต้องอยู่ไกลไม่ต้องอยู่ใกล้ครับอยู่ไกลยิงปั๊บทีเดียวเลยนะครับเรามาดูอัลติเมทสกิลครับผมนี่วิมานขานรับปึ๊บเนี่ยมันจะเปิดเป็นพลังเป็นแบบพุ่งไปข้างหน้าระยะไกลใครที่โดนจะรวนระบุตำแหน่งแล้วก็เมื่อเรายิงสกิลหรือว่าเพื่อนเรายิงสกิลที่เป็นยิงแบบยิงเล็งเป้าหมายนะมันจะมีโอกาสโดนนะผมถ้าอยู่ใกล้เนี่ยถ้าอยู่ใกล้แบบห่างๆกันนิดนึงเนี่ยก็โดนได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมทำให้โอกาสโดนสูงมากขึ้นนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเล่นกันในเกมดีกว่าเนาะผมจะเอาเป็นสกินนี้ว่าผมเมกาสีทองนะฮะผมสวยมากเลยนะแต่ละคนแต่ละตัว จำแมวเอาเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเรามาลุยกันดีกว่านะครับผมอัพสกิลหนึ่งมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งใช้ในการฟาร์มนะครับมันจะเผาพวกครีปมินเนี่ยนต่างๆนะครับผมเราจะได้เก็บอ็อบเจกต์ได้เร็วแล้วก็เก็บพวกคลิปได้เร็วเคลียร์เว็บเร็วนะครับด้วยสกิล1นะครับผมเราเริ่มเลยสกิล1โอ้โหข้างล่างชูจะมาตัดคลิปไงไม่เป็นไรให้เขาเคลียร์ไปเนี่ยเราวางปุ๊บเราไม่ต้องไปตีครับเนี่ยวางไว้ก่อนตีนิดๆหน่อยครับผมเนี่ยถ้าเราตีแบบเข้าไปลึกมากนะเดี๋ยวคาริต้าจะพุ่งใส่เมื่อกี้นะครับผมคาริต้าเป็นสายล้วงไงเฮ้ยแว๊บๆในพุ่มโอ้โหตรงนี้ถ้าจะดักกันตามพุ่มอะเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์นี้ก่อนให้เขาได้เต่าน้ำก่อนน้องลิโพ
นั่นไงเห็นไหมดักกันตามพุ่มกาดิต้ามันดักแล้วแค่ต้องระวังนะผมกาดิต้าแต่ว่าตัวเราก็ไม่ต้องอะไรมากคือขอแค่ว่ามีระยะที่ดีโพซิชันที่ดีนะครับแล้วก็พยายามยิงตอดยิงตอดปล่อยสกิลตอดไปเรื่อยๆต้นเกมยังไม่เท่าไหร่นะต้นเกมแค่ทำหน้าที่เหมือนลมนะครับผมพยายามส่องแมปเนี่ยตอนนี้ผมก็พยายามส่องทำเช็คดูส่องแมปเปิดวิชั่นให้เพื่อนให้เพื่อนได้มองเห็นได้เล่นง่ายนะครับตีหนึ่งทีแม่นๆเลยฮะนั่นแหละครับผมก็ตามนั้นนะครับผมช่วงกลางๆเกมถึงเลดเกมโนวาเลียจะแรงมากนะครับผมไอเทมที่สำคัญนะต้องเป็นคาถาสีฟ้าๆนะครับผมคาถาที่เป็นกลมๆนะไอตัวนั้นจะลดเกราะเวทนะครับผมบอกเลยว่าเจ็บสุดๆสกิลหนึ่งนี่เผายับโอ้โหโอ้โหฟิกออกเลยอะไรครับนี่โอ้โหยินแตกครับผมป้อมตีป้อมตีแตกครับผมอ้าวเลือดยังอยู่กดทำไมวะเออใช่ไหมเลือดยังมีอยู่เล่นต่อได้นะถ้าเลือดใกล้หมดกลับเลยไม่ควรเล่นแล้วยินอยากพุ่งมาเอาให้ได้ครับผมสงสัยมันเกินระยะ1ทีก็ต้องโดนสิครับผมถึงจะไม่ได้แบบวันช็อตตายตอนแรกก็ถือว่าได้นะครับผมพยายามตอดด้วยสกิล2ถ้ายิงโดนนี่แบบถือว่าเป็นการฝึกฝีมือเนาะเล่นไปสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบแม่นขึ้นแม่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะเราจับทางถูกแล้วไงอะไรนะชูก็อยู่แถวนี้มานูทอก็อยู่แถวนี้อ่ะไปกลางแล้วขอเคลียร์เลยหน่อยนะเพื่อนนะชิวอันนี้ก็กะยิงยิงใส่คลิปอุ้ยอีกแล้วเหรอเพื่อนอีกแล้วเหรอมีความตั้งใจจริงเลยตัวง่ายๆไม่เอาตัวแบบอยู่ไกลๆอย่างเราแต่ถ้าแบบคนไหนแบบยืนโง่ๆหน่อยแบบยืนแบบล้ำแหลมๆไปหน่อยเออแหลมแล้วล้ำถลำลึกเข้าไปอีกอะคือซวยนะผมบอกก่อนยืนเป็นระยะๆอย่างนี้แหละถูกแล้วยังบอกว่าตัวนี้มันเน้นที่โพซิชันเน้นที่ตำแหน่งการยืนนะครับผมไม่ยืนจะเอาหลายรอบก็ไม่กล้าเอาจริงๆมันเอาได้นะถ้ามันแบบหน้าด้านนิดนึงแต่มันไม่เอามันเอาไม่เป็นมันกลัวมาจะได้เต่าหรือเปล่าวะมาแล้วโอ้โหมอดครบโยนมาวะมอดครบโยนมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้มโนทอกำลังเปิดวิชั่นให้เพื่อนด้วยแต่เพื่อนไม่มาวะยินก็ไม่มาโอ้โหงี้ด่าพ่อกันเลยเนี่ยเขายืนให้ตั้งนานน่ะโอ้นำหน้าเกลียดมากเลยทำอะไรอยู่วะไปฟาร์มเหรอเออแปลกเนาะ ถ้าป่าเข้ามานี่ทีมเราอาจจะพลิกก็ได้อาจจะมีแบบตึงๆกันบ้างอะไรเงี้ยไปช่วยข้างบนหน่อยช่วยข้างบนหน่อยยิงยิงยิงปิ้วตามๆไปก็ยังสูสีตอนนี้ป้อมก็ยังปกติดีนะครับถ้าเราได้ป้อมนี่คือนั่นแหละเกมจะนำตีมาแล้วเพื่อนพอส่องเลยแล้วกันมีใครไหมไม่มีข้างบน2คาดิต้าใช่ไหมยิงนี่ไม่มีโอเคนี่คือพยายามเช็คเรื่อยๆผมพยายามเช็คเรื่อยๆให้เพื่อนมันเล่นง่ายๆนะครับผมอันตีนี่มีก็ใช้ไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงมากเดี๋ยวครูดาวก็มาแล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้สมุดรถครูดาวอีกเนี่ยยิงไปโดนด่านกว่าแล้วกว่าแล้วเอาคาริต้าเล่นอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนหนักหนาสักกันมากรอดไหมน่ะรอดเฉยมึงห้อยพระวัดไหนวะเพื่อนมึงห้อยพระวัดไหนเนี่ยแม่งรอดเฉยไปเอาสกิล2ครับผมแป๊บหนึ่งนี่ยิงพุ่มไม่โดนไม่มีคนอยู่แต่ว่าในพุ่มข้างก็ไม่แน่นะครับไม่มีอีกแล้วไปข้างบนหรือไปไหนของล่างลงล่างเล่นแถวเต่าเล่นแถวเต่าเขาเล่นแถวเต่ากันก็คือจบไฟข้างล่างก็เลยโอ้โหโอ้โหอีกแล้วเหรอสูตรเดิมเหรอพี่นี่เอ้ยเขาเรียกว่าตกไม้ตายท่าเดิมเอ้ยมันแม่นไปเลยโดนทุกนัดโคตรมันนะมันไม่เชิงมันรู้สึกดีใจนะเวลายิงโดนอะไรเงี้ย
เนี่ยสกิลหนึ่งเผาเราไม่ต้องเข้าไปตีนะครับทุกคนนะถ้าเล่นโนวาเลียนะปล่อยสกิลหนึ่งเผาไปเลยแล้วก็เดินออกมาอย่าไปอยู่ใกล้นี่เห็นไหมพยายามเติมดาเมจให้เพื่อนเรื่อยๆพยายามส่องแมปให้เพื่อนเรื่อยๆนะนี่อย่างข้างๆนี่มีตัวซ่อนอยู่คาดิต้าเห็นไหมผมพยายามไม่เข้าไปใกล้พุ่มนู้นนะครับผมนั่นแหละคือสเต็ปของผมนะครับดังนั้นก็เล่นตามนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปตัวนี้เน้นที่โพซิชันนะครับเลดเกมมันเก่งของมันอยู่แล้วขอแค่ยิงแม่นยิงแม่นเกิดจากอะไรเกิดจากง่ายๆจากความเคยชินของเราได้ยิงไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นเกมนะเลดเกมเราเริ่มยิงไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเริ่มแบบมีความคล่องตัวเริ่มจับทางถูกเนี่ยนะเข้าพุ่มแล้วเข้าพุ่มแล้วยินตอนนี้น่าจะวิ่งออกไปแล้วเพราะเราเห็นแล้วไงวิ่งกลับไปแล้วใช่ไหมวิ่งปุ๊บวิ่งกลับมาดักที่เดิมคือกะให้เรานั้นไงเนี่ยมันจะวิ่งออกไปแล้วจะวิ่งกลับมาอีกอะไรประมาณนี้วนอยู่อย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะมั่นใจมันจะคิดว่าเราแบบว่าไม่มีคนอยู่ในพุ่มแล้วให้เราคิดอย่างนั้นนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วมันจะพุ่งเข้ามาสเต็ปสเต็ปลูกเผลออ่ะธรรมดาไอ้น้องอีโหโดนตรงปลายด้วยโคตรแรงโอ้เป็นยังไงล่ะเรียกว่าจับควายย่างกินทั้งตัวมีใครไหมไม่มีดีไม่มีเฮเลนครับเฮเลนผมปล่อยคลิปตีป้อมไปเลยนี่นะเดี๋ยวอุ้ยยินมาถอยก่อนต้องฟิกออกเลยนะครับผมจริงไม่ฟิกออกก็ได้แหละแต่ว่ามีความเสี่ยงที่มันจะพุ่งจวดเข้ามาหาแล้วกดอันตีได้เลยนะดูเงียบๆนะข้างล่างดูเงียบๆแต่ว่ามันได้ป้อมเราไปนะครับผมตอนนี้ทีมเขาจะได้เปรียบของเราอยู่นะอย่างที่ผมเคยบอกไว้นี่โอ้เจ็บๆเลยชูอันตีใจเย็นๆวางไว้เรียบร้อยเข้ามาทางภูมินี้อียิงไม่โดนโอ้โหถ้าโดนเมื่อกี้นี่หินนี่เดี้ยงไปแล้วนะครับไม่น่าเลยไอ้พุ่มเหรอเพื่อนเอ้าโอ้มันช่วยกันอยู่ตรงนี้โอเคมันดูทอหายไปไหนวะเมื่อกี้มันเดินตรงนี้ไหมอ้อมไปแล้วอ้อมแล้วโดนอยู่เมื่อกี้โดนหินอยู่เสียงปริ้งเมื่อกี้เจ็บเอานี้นะมันจะอ้อมไปตีบัฟเลสหรือเปล่าผมยังไม่อยากเข้ามามากนะอ้อมมาแล้วมาแล้วมาดูทอมาแล้วชูมาแล้วมาเพื่อนเดี๋ยวช่วยยิงปังมันดับก่อนนะสกิล 2โอเคปีไม่โดนยิงไปโดนไปมาแล้วเพื่อนนี่โอ้ยเอาว่ามันเริ่มได้ของแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงนี่โดนอีกทีนึงโดนทุกดอกอ่ะทุกคนโดนแล้วนะฮะโดนทุกดอกเลยครับโดนทุกดอกไงล่ะโคตรสนุกบอกแล้วว่าเป็นอะไรที่มันมากนี่ยิงไว้ไม่โดนไม่มีอันนี้เราคุมโซนตรงหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จัดการได้เลยนะครับถ้ามีแทงแบบยืนเฝ้าไว้หน่อยก็ดีแต่ว่าเราเป็นอินเจล่าก็อย่างว่าเรียบร้อยโอ้ก็สวยยิงอุ้ยไม่ดีเพื่อนสกิลหนึ่งเผายิงไปอีกแตกอุ้ยไม่แตกกว่ามันเล่นมันมีสกิลฮิลนี่กูลืมเดี๋ยวแป๊บนึงยิงไปเป็นไงล่ะเพื่อนไม่ได้โดนมั้งโดนหรือเปล่าวะแต่ว่ามอดเอ้ยคอสได้เอาไปนี่ตายแน่ตายแกทำร้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่ไอ้แน่สุดยอดไปครับสนุกครับตรงนี้เดี๋ยวกลับไปเคลียร์เลนกันดีกว่านะครับป้อมเรายังไม่แตกยังคลองป้อมไปได้ครับผมเฮ้ยนิดเดียว
ตอนนี้คาริต้าก็หลบๆแถวนี้แหละมันพยายามหลบๆซ่อนๆแถวนี้คิดว่าน่าจะไปมันได้ดักแถวบับบูอันนี้ผมเดาไว้ก่อนนะบับบูของเราเนี่ยอาจจะโดนดักนะครับผมก็ระวังด้วยแล้วกันเนาะโอ้ไปบนโอเคโอเคไม่เป็นไรเราต้องการหลอดนะครับประตูได้หลอดไปคืออย่างว่าแหละไมโนทอร์เขาแบบสละชีพเพื่อหลอดโดยเฉพาะเลยโอเคคาริต้าเดี้ยงไปแล้วครับผมเราอุ้ยเขาเริ่มมาแล้วไมโนทอร์ก็เริ่มมาแล้วโอ้นัดเดียวหลอดฟาดทีเดียวหายไปครึ่งเลยอย่างนี้เล่นไม่ได้เนี่ยโอเคผมส่องให้ดีกว่าอันตีไม่มาไงกดอันเหยียบอันนี้เอายิงเย็บยิงไม่มีพยายามยิงเช็คยิงเช็คตลอดนะครับผมพอเช็คแล้วมันจะมีไม่กี่จุดหรอกที่เขาจะไปซ่อนตัวยิงไปเลยเฮ้ยมีดักว่ะมีดักว่ะเอ้ยเพื่อนเห็นนะเว้ยนี่โอ้ว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยป้อมเฮ้ยเผาไปครับผมสกิลหนึ่งเผาแตกเลยครับผมโคตรแหลมเป็นไงเจออะไรครับคัพเค้กป้อมแตกไม่ทันผมมัวแต่ไฟกันลืมดูป้อมอันนี้ข้อเสียมากเลยไม่มีคนมาเคลียร์ให้ของเราอาจจะยิงวางสกิลหนึ่งได้แต่ว่าไม่เท่าไหร่นะโอ้โหดอกนี้จะเต็มนะพี่น้องยิงควายตายทั้งตัวโคตรโหดอีไม่มีใครอยู่เอ้ยมันก็วางสกิลมันแปลว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นโอ้โหเกือบแตกโคตรสวยอีกปิ่มๆนะเมื่อกี้ปิ่มนะแตกแน่ยิงไปเดี๋ยวอันตีจะมาแล้วอันตีจะมาแล้วเริ่มสนุกแล้วตีมาช่วยเพื่อนก่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนช่วยแล้วสโลมาแล้วสโลแล้วอันตีสโลได้นะนิดนึงนี่สโลนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าออกพวกคาถาน้ำแข็งเนี่ยจะแบบสโลหนักมากเอียงเข้าไปโดนแต่ว่ามันหลายตัวเกินไปไปก่อนทำอะไรไม่ได้เพื่อนทำอะไรไม่ได้ไปก่อนมันจะมีการดักเข้าพุ่มอะไรเงี้ยก็ระวังมันเริ่มโซนหลอดได้เพราะว่าทีมเราตาย3ไม่แปลกใจหรอกแต่ว่ายิงหลอกๆไปก่อนยิงไม่คีบเข้าป้อมก่อนแล้วก็เปิดอันนี้เข้าไปโอเคดักตรงนี้มาดูทอดักข้างคือกะกันไว้ไม่ให้คนเข้าไปกวนมันตีหลอดไงนี่ไงเห็นไหมมันพยายามตีหลอดมาดูทอก็พยายามยืนโซนให้ชูมาไว้ก่อนยากครับอย่างนี้ยากอยู่ยิงไปก่อนไม่โดนอยู่แล้วล่ะยิงกวนๆไปก่อนแล้วกันโอ้โหป้อมก็แตกด้วยการเสียไฟรอบเดียวคือยากเลยโอ้โหมาวะไม่มาไม่กล้าเข้าเห็น3ตัวไม่อยากเสี่ยงอ่ะพอดครบไม่อยากเสี่ยงอ้าวมันดักกันอย่างนี้เหรอเพื่อนนี่โดนอยู่ยิงดักเข้าพุ่มนู้นยิงคลิปให้มันเข้าพุ่มนู้นอ่ะวางอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็มาเคลียร์หลอดครับผมเคลียร์หลอดตอนนี้คือปล่อยให้เขาดักไปเลยเพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะครับผมตรงตาโซนนี้ให้เราเคลียร์หลอดเสร็จก่อนแล้วเราค่อยๆไล่ไปทีละโซนเนี่ยผมจะสามารถเปิดวิชั่นให้กับเพื่อนได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ดักตรงนี้ด้วยครับเมื่อกี้เห็นเดี๋ยวมันจะมาไอ้หินอะไรอ่ะเช็คเรื่อยหินจะอ้อมข้างมันต้องลอยมันต้องทำการลอยให้ได้นะครับงั้นไม่อยู่ไม่ได้ครับหินเนี่ยพยายามเคลียร์อีพีคัมแบ็กสุดๆเลยตอนนี้จะคัมแบ็กหรือเปล่าอีกเรื่องนึง ไม่ตึงจังเลยป้อมแตกนะป้อมไหนด้วยโอ้โหเปิดไฟกันแบบอันตีแล้วส่องได้แต่ถ้าเข้าได้ก็เข้าเขาไม่ได้ถอยนะอุ้ยผมเผาปล่อยมาก่อนโคตรสวยควายตายทั้งตัว
ต้องแบบนี้โอ้โอ้โอ้คาริต้าสิงเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะดักเลยนี่สกิลหนึ่งเราเผาแรงมากครับผมดูดิเฮ้ยเฮ้ยอ้อมอ้อมหลังดักนี่สกิลสองยิงไปอีกเฮ้ยหิน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 ทุกคนหินหินหินเห็นเห็นนะเห็นนะอย่าว่าไม่เห็นนะวิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยตาผมจะไม่ออกจากแมปเลยนะตาผมพยายามมองมินิแมปเรื่อยๆแล้วก็แบบสายตาต้องวิ่งไปปิ๊บ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 อยู่เงี้ยใจลอยนะครับผมไม่ใช่ว่าเห็นเลือดน้อยแล้วใจลอยแล้ววิ่งตามแล้วรับรองว่าตายเองเห็นไหมนี่ผมยิงปุ๊บเช็คดูนะเห็นไหมเราโซนได้แล้วเนี่ยเราโซนพื้นที่คืนมาได้แล้วครับผมเราก็สามารถเก็บหลอดได้ครับตรงนี้แล้วศัตรูมันจะปล่อยแทงเข้ามาไอตัวไมโนทอร์จะเข้ามากวนนะครับผมไงเราก็ได้เหมือนเดิมแหละอ่ะต้องได้แล้วน่าจบครับผมได้ด้วยซ้ำ ต่อเลยครับผมนี่เผาต่อเผาแตกโอ้มันเล่นเพื่อนเราอ่ะได้ไหมเพื่อนได้นะได้นะถ้าเอาจริงได้นะไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันนะเอ้ยเกือบแตกมีแพสซีฟอ่ะของคาริต้ามีเด้งเลือดตอนนี้ทีมมันเหลือ1คนอ่ะเกิด1เป็น2ครับผมพยายามกวนๆไว้ก่อนแล้วกันยินกับคาริต้าโอ้ไม่ได้เฮ้ยทำไมไม่ทะลุกำแพงเฮ้ยออกไปสิโอ้โอเคผมก็นึกว่าแบบถ้าอยู่ในวงของหินเราจะสามารถทะลุกำแพงออกไปได้ไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยมันออกไปได้นิดนึงอะไรวะถูกปรับใหม่เหรอเออโหหายไปเกือบหมดหลอดเฮ้ยมันดูดเลือดดูดเลือดเดี๋ยวก่อนนะถอยก่อนปึ๊บได้โพซิชันแล้วยิงปังผมมันใกล้เกินไปถอยใกล้เกินไปครับผมมันใกล้เกินไปมันก็เลยแบบไม่แรงถ้ามันอยู่ตรงปลายอุ้ยมันดักเพื่อนเราอ่ะเอาเผาไปเลยเผาปังยิงอีกทีนึงเผาคาริต้าตามเฮ้ยเฮ้ยคาริต้าเดี๋ยวสกิล2มาแล้วโอเคครับรีชาร์จเรียบร้อยยิงปังโอ้เกือบหมดเอาสกิลหนึ่งไปวางไว้เรียบร้อยแตกสวยตอนนี้ดูก่อนครับมันเหลือชูครับผมชูอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่ดักพุ่มก็ต้องไปกันเลียนนะชูนะยิงครับผมมาครับผมยิงมาแล้วเจอนี่เฮียเรียนเก่งเราเนี่ยผมยิงใส่พุ่มก่อนยิงใส่พุ่มก่อนปั๊บเพื่อเช็คยิงเช็คนะครับผมตรงนี้หลอดมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเช็คดูหลอดอ้าวไมโนทอร์ครับผมมีวาร์ฟใส่ด้วยอัมบายเลยเพื่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราแค่สกิล2ครับแล้วสกิล1วางเอาไว้จ๊ะเอ๋ไม่หลบนะเข้าก็แล้วอย่าเข้าก็เข้านะนี่หินครับผมคือเราเห็นหินแล้วก็ดักตรงเนี้ยยิงมันก็หนีออกมามันก็กลัวเหมือนกันหินมันน่าจะไม่ออกหรอกไม่ออกกันเวทดีดีดีไม่มีอันตีละเอ้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเผาแรงๆเลยเออโคตรแรงโคตรเจ็บบอกแล้วเฮ้ยชูมาเอ้ยอ่ะเกิดเว้ยตายเกิดเว้ยมึงตีกูไม่ได้หรอกกูเข้ากำแพงแล้วคนเดียวเลยเข้ากำแพงแล้วกลับบ้านดีกว่าครับกลับบ้านหน่อยพอดีผมไปเอาเลือดก็คือไปกันป้อมด้วยมาเอาเลือดแล้วกันป้อมด้วยครับเอาลุยเพื่อนลุยสู้นิดเดียวได้ไหมหลอดใกล้ถึงแล้วหลอดนะนี่มีใครมาใช่ไหมชูกำลังตามไปชูฆ่าไอ้นั่นได้แล้วเออจบพอดีเลยโอ้สุดยอด